สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีเข้าสู่อักษรออนเลิ่นพบกับครูเมกอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็อย่าลืมพกหนังสือมาเรียนด้วยนะคะโดยหนังสือที่เราจะใช้คือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรค่ะนักเรียนจํากันได้ไหมเอ่ยว่าในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรในชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะของยางและก็ลักษณะของพลาสติกนะคะนักเรียนได้กลับไปทบทวนความรู้มาหรือเปล่าบางคนอาจจะกลับไปทบทวนความรู้มานะคะบางคนอาจจะไม่มีเวลาทบทวนเนื่องจากมีหลายวิชานะคะที่ต้องกลับไปทบทวนไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ครูเมย์นะคะจะมาทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในคาบที่แล้วนะคะเราไปทบทวนกันเลยคะ่ะ เนื้อหาที่เราเรียนในคาบที่แล้วนะคะคือลักษณะของยางกับลักษณะของพลาสติกนะคะโดยอันแรกนะคะอันนี้ก็คือภาพยางนั่นเองค่ะลักษณะของยางนะคะคือมีลักษณะอ่อนนุ่มผิวเรียบหรือขรุขระยืดหยุ่นได้ดีอันนี้ครูเมย์เคยบอกแล้วนะคะว่าดอกจันเลยค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะที่สำคัญของยางเลยนะคะต่อมานะคะคือกันน้ำได้ เผาไม่ได้แล้วก็สุดท้ายนะคะไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าอันนี้คือลักษณะของยางนะคะต่อไปค่ะคือลักษณะของพลาสติกพลาสติกพลาสติกมีลักษณะแข็งผิวเรียบไม่ยืดหยุ่นกันน้ำได้ดีไม่ทนต่อความร้อนสูง ไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าจากสมบัติของยางและพลาสติกนะคะที่ไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้านะคะทำให้2อ,อย่างนี้หรือว่า2วัสดุนี้นะคะสามารถนำไปทำเป็นฉน,นวนกันความร้อนได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะในคาบนี้นะคะเราจะมาเรียนลักษณะของวัสดุเพิ่มอีก2ชนิดค่ะนั่นก็คือแก้วและหินเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มที่วัสดุชนิดแรกกันเลยค่ะ วัสดุชนิดแรกนะคะก็คือแก้วแก้วเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นจากทรายโดยนำมาผ่านกระบวนการหลอมด้วยอุณหภูมิสูงแล้วจึงนำมาทำเป็นภาชนะหรือสิ่งของรูปร่างต่างๆเช่นขวดแก้วทบทวนอีกครั้งนะคะแก้วเนี่ย เป็นวัสดุที่ทำขึ้นมาจากทรายโดยการนำทรายเนี่ยมาผ่านกระบวนการหลอมด้วยอุณหภูมิที่สูงแล้วจึงนำมาทำเป็นภาชนะหรือสิ่งของรูปร่างต่างๆนะคะแล้วแก้วเนี่ยมีลักษณะหรือสมบัติเป็นอย่างไรนะแก้วนะคะมีลักษณะคือแข็ง แตกหักง่ายเมื่อถูกกระแทกหรือลนมีความโปร่งใสไม่ยืดหยุ่นผิวเรียบทนต่อการขูดขีดทนต่อความร้อนแล้วก็สะท้อนแสงได้เรามาทวนกันอีกรอบนึงนะคะลักษณะของแก้วก็คืออันแรกเลยคือแข็งแต่ มันสามารถแตกหักได้ง่ายเมื่อถูกกระแทกหรือตกหล่นนะคะความคุณสมบัติที่สำคัญหรือลักษณะที่สำคัญของแก้วก็คือมีความโปร่งใสนั่นเองนะคะแก้วเนี่ยไม่ยืดหยุ่นมีผิวเรียบทนต่อการขูดขีดทนต่อความร้อนแล้วก็สะท้อนแสงได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะวัตถุที่ทำจากแก้วกันนะคะ วัตถุที่ทําจากแก้วนะคะจากในรูปนะคะมีทั้งหมด4รูปเรามาดูภาพแรกเรามาดูรูปแรกกันเลยค่ะรูปแรกนะคะกระจกกระจกเนะะี่ยค่ะทำมาจากแก้วนะคะซึ่งกระจกส่วนที่เป็นของในรูปเนี่ยนะคะคือกระจกของหน้าต่างนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีกระจกเงากระจกเงานะคะเอาไว้ ส่งดูตนเองนะคะขนาดแต่งตัวหรือขนาดที่กำลังทาแป้งนั่นเองค่ะวัตถุถัดไปนะคะภาพนี้นะคะคือโหลแก้วหรือเรียกว่าอีกชื่อนึงว่าขวดโหลก็ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะวัตถุอันนี้นะคะคือแก้วน้ำแล้วก็วัตถุสุดท้ายอันนี้นะคะก็คือ หลอดไฟซึ่งส่วนที่เป็นแก้วนะคะก็คือส่วนข้างนอกนี้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนนะคะลองช่วยครูเมย์นะคะยกตัวอย่างวัตถุที่ทำจากแก้วดูสิคะว่ามีวัตถุอย่างอื่นอีกหรือเปล่าที่ทำมาจากแก้วไหนช่วยครูเมย์ลองยกตัวอย่างมาสิคะวัตถุแรกคืออ่าบางคนบอกว่าขวดแก้ว วัตถุที่2องละคะเป็นแจกันแล้ววัตถุที่3าล่ะที่รองแก้วแล้วมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะนักเรียนเวลาเราดูโทรทัศน์นะคะหน้าจอโทรทัศน์นะคะนักเรียนก็ทำมาจากแก้วเช่นกันคะ่ะก็คือ จอโทลาทัศน์นักเรียนคนอื่นอาจจะยกตัวอย่างที่นอกเหนือจากที่ครูเมย์เขียนบนกระดานนะคะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เรื่องกับเกี่ยวกับลักษณะของหินกันต่อไปค่ะหินนะคะเป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้จากการเจาะหรือระเบิดภูเขาแล้วนำหินเหล่านั้นนะคะมาแปรรูป เรานำมาแปลรูปเพื่อใช้เป็นวัสดุผสมในการก่อสร้างทำถนนทำภาชนะหรือสิ่งต่างๆได้นั่นเองค่ะเรามาทวนกันอีกรอบนึงนะคะหินเป็นวัสดุธรรมชาติที่ได้จากการเจาะหรือระเบิดภูเขาแล้วนำหินเหล่านั้นมาแปลรูปเป็นสิ่งของต่างๆค่ะแล้วหินเนี่ยมีลักษณะหรือสมบัติเป็นอย่างไรคะเรามาเรียนรู้กันต่อเลยค่ะหิน มีลักษณะหรือสมบัติที่เด่นเลยคือแข็งแข็งมากๆแล้วก็มีน้ำหนักมากเช่นกันค่ะต่อไปนะคะคือหินเนี่ยไม่ยืดยูนไม่เป็นสนิมมีพื้นผิวเรียบหรือขรุขระหินทนต่อความร้อนและไม่นำไฟฟ้าค่ะเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสมบัติของหินที่สำคัญเลยคือมี ความแข็งมากแล้วก็มีน้ำหนักมากเช่นกันค่ะหินไม่ยืดหยุ่นไม่เป็นสนิมมีผิวเรียบหรือครุขระทนต่อความร้อนและไม่นำไฟฟ้าค่ะแล้วนักเรียนคิดพอที่จะคิดออกไหมคะว่ามีวัตถุใดบ้างที่ทำมาจากหินเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะวัตถุที่ทำจากหินนะคะ ครูมเมยกตัวอย่างมาให้ทั้งหมด3ภาพภาพแรกนะคะอันนี้นะคะเป็นครกหินใครเคยเข้าครัวแล้วเห็นครกหินที่บ้านของตัวเองบ้างคะแล้วเคยลองยกขึ้นมาไหมเคยใช่ไหมล่ะมันเบาหรือมันหนักมันต้องหนักมากๆแน่ๆเลยเพราะว่ามันทำมาจากหินนั่นเองเครื่องประดับนะคะบางชนิดนะคะก็ทำมาจากหินนะคะอย่างในรูปนะคะอันนี้ก็คือ กำไรข้อมือซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าลูกกลมๆนะคะที่ถูกนำมาร้อยกันต่อกันเนี่ยเป็นกําไรข้อมืออันนี้คือหินนะคะซึ่งหินนะคะมีสีที่แตกต่างกันนะคะเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่ภายในหินนะคะที่มีต่างกันนั่นเองค่ะทำให้สีนะคะของหินแตกต่างกันไปค่ะต่อไปนะคะหินเนี่ยเราสามารถนำมาแกะสลัก เป็นรูปต่างๆได้นะคะเราจะเห็นหินที่แกะสลังนะคะตามสถานที่ต่างๆนะคะต่อไปนะคะนักเรียนนะคะลองมาช่วยครูมเมย์ยกตัวอย่างสิคะว่ามีวัตถุใดบ้างนะคะที่ทํามาจากหินวัตถุแรกคะ่ะนักเรียนลองใช้กันยกตัวอย่างคะ่ะวัตถุแรกอันแรกเลยนะคะครูมเมย์อยกตัวอย่างเป็นโต๊ะหินอ่อน ที่ทำมาจากหินอ่อนนะคะต่อไปนะคะวัตถุที่2ค่ะวัตถุที่2นะคะกระเบื้องหินอ่อนวัตถุที่สามนะคะนักเรียนหินเนี่ยสามารถนำไปเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้นะคะเช่นเอาไปผสมกับปูนค่ะ ก็คือนำไปทำเป็นวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างนะคะค่ะแล้วสุดท้ายละคะลองยกตัวอย่างวัตถุอันสุดท้ายมาว่าเป็นอะไรคุณมีคิดออกได้หนึงอย่างคะ่ะก็คือหินที่เขาใช้ปูพื้นในสวนนั่นเองคะ่ะหินปูพื้น นักเรียนอาจจะยกตัวอย่างนะคะวัตถุที่ทําจากหินที่นอกเหนือจากที่ครูเมย์เขียนมาบนกระดานก็ได้นะคะค่ะนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าลักษณะของแก้วและลักษณะของหินมีลักษณะเป็นอย่างไรเราลองมาทบทวนกันดูอีกครั้งนึงนะคะว่าลักษณะของแก้วและลักษณะของหินเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรอันแรกเลยนะคะแก้วแก้วมีลักษณะแข็งผิวเรียบทนต่อการขูดขีด ไม่ยืดหยุ่นทนต่อความร้อนวิอันนี้ผิดนะคะนักเรียนแก้วเนี่ยไม่นำไฟฟ้านะคะไม่นำไฟฟ้านักเรียนอย่าจำผิดนะคะอันนี้ครูมีแก้ไขแล้วนะคะว่าแก้วเนี่ยไม่นำไฟฟ้าต่อไปนะคะแก้วโปร่งใสสะท้อนแสง แตกหักง่ายเมื่อโดนกระแทกหรือตกหลน่นอันนี้นะคะคือลักษณะของแก้วค่ะต่อไปนะคะเป็นลักษณะของหินหินมีลักษณะแข็งผิวเรียบหรือครุขระไม่ยืดหยุ่นทนต่อความร้อนไม่นําไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำหนักมากค่ะต่อไปนะคะ ครูเมมีข้อสอบจํานวน2ข้อค่ะมาให้นักเรียนนะคะได้ลองทบทวนเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของหินและก็ลักษณะของแก้วนะคะเราไปดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะเรามาดูคําถามข้อที่1กันเลยนะคะคําถามข้อที่1ถามว่าวัสดุชนิดใดไม่นิยมไม่นิยมนะคะนักเรียนนํามาใช้ทําเป็นของเล่นฟังคําถามอีกครั้งนึ่งนะคะวัสดุชนิดใด ไม่นิยมนำมาใช้ทําเป็นของเล่นก็ไก่พลาสติกขอไข่แก้วคอควายผ้าจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของวัสดุทั้ง3ชนิดมาแล้วนะคะนักเรียนลองคิดสิคะว่าวัสดุชนิดใดไม่นิยมนำมาใช้ทําเป็นของเล่นวัสดุชนิดนั้นคือแก้วนั่นเองคะ่ะ เพราะอะไรนะคะครูมเมย์ทำไมถึงเราใช้แก้วมาทําเป็นของเล่นไม่ได้เพราะว่าแก้วมีสมบัติหรือลักษณะอย่างหนึ่งนะคะคือสามารถแตกหักได้ง่ายแตกหักได้ง่ายนะคะเมื่อเราลองเอาแก้วมาทําเป็นของเล่นนะคะแล้วนักเรียนเล่นของเล่นนั้นอย่างรุนแรงหรือเกิดทําของเล่นชิ้นนั้นตกหล่นลงไป แล้วเกิดการแตกขึ้นมานักเรียนอาจได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการที่แก้วเนี่ยหล่นแตกได้นะคะอย่างเช่นบาดมือจนเลือดออกอย่างนี้ค่ะเป็นต้นดังนั้นเราจึงไม่นิยมนำแก้วนะคะมาทำเป็นของเล่นค่ะส่วนพลาสติกเนี่ยค่ะที่เรานำมาทำเป็นของเล่นได้เพราะว่ามีคุณสมบัติคือน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถทำให้เป็นสีสันสวยงามได้ทำให้เป็นสีสันสวยงาม ส่วนผ้านะคะก็คือมีลักษณะเป็นอ่อนนุ่มเบาแล้วก็เหมาะสมต่อการนำมาทำเป็นของเล่นได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่2กันเลยค่ะโจทย์ข้อที่2นะคะถามว่าของใช้อันนี้เป็นของใช้นะคะในข้อใดที่ทำมาจากแก้วทวนคำถามอีกครั้งนึงนะคะ ของใช้ในข้อใดที่ทำมาจากแก้วกอไก่ดินสอขอไข่ตู้ปลาคอควายกล่องลังเราลองมาดูตัวเลือกทีละข้อกันนะคะดินสอทำมาจากวัสดุชนิดใดคะนักเรียนทำมาจากไม้นั่นเองค่ะบางคนนะคะดินสออาจจะทำมาจากโลหะหรือ พลาสติกก็ได้เช่นกันค่ะต่อไปนะคะตู้ปลาทำมาจากอะไรคะนักเรียนตู้ปลาทำมาจากแก้วนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายนะคะกล่องลังกล่องลังทำมาจากวัสดุคือกระดาษนั่นเองค่ะดังนั้นข้อ2องคำตอบที่ถูกต้องคือ ขอไข่นั่นเองค่ะแล้วทำไมตู้ปลานะคะจึงเลือกใช้แก้วในการทำเป็นตู้ปลาเพราะแก้วมีคุณสมบัติหรือลักษณะเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรง่งใสความโปรง่งใสนี้นะคะสามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะเช่นปลาสาล่ายหิน แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือไม่ว่าเราจะให้อาหารปลาเราก็สามารถมองได้ว่าลูกปลาของเราหรือปลาที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยรับประทานอาหารหรือกินอาหารที่เราให้ไปหรือเปล่าทั้งหมดนี้นะคะคือลักษณะนะคะของแก้วและหินนะคะที่เราได้เรียนกันไปนักเรียนนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในคาบนี้นะคะโดยใช้หนังสือวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรค่ะแล้วพบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีค่ะ บายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น